หลังจากมีการดีลวครั้งใหญ่ในทุกซัมเมอร์ของทุกปีล่าสุดในปีนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีแผนจะล่าตัวจาราดแบรนเวดเซนเตอร์แบ็กเนื้อหอมของเอฟเวอร์ตันให้ได้ โดยราคาที่ตั้งไว้ก็สูง40ล้านปอนด์บาดใจเหล่าอาร Army อีกตามเคยแต่ครั้งนี้ก็ลดราคาจากเดิมที่ตั้งไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ยิ่งเป็นแรงจูงใจโดยมีรายงานว่าตำแหน่งกองหลังตัวกลางคนใหม่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่โอนทรัฟฟอร์ดเพราะราฟาเอลวารานกับจอห์นนี่อีแวนกำลังจะหมดสัญญาส่วนแฮร์รี่แม็กไกวกำลังเข้าสัญญาปีสุดท้ายที่สำคัญแบรนด์เวดในวัยเพียง21ปียังเป็นที่หมายตาของบอร์ดบริหารหลายทีมเพราะอายุน้อยแถมสัญชาติอังกฤษศักยภาพก็สูงสามารถเป็นอนาคตในระยะย,ยาวยิ่ง ตอนนี้ผ่านไปเพียง48ชั่วโมงทุกอย่างไปเข้าทางปีศาจแดงเพราะ ทาวฟี่สีน้ำเงินต้องฝันสลายจากการโปรเทคโอเวอร์ของกลุ่มพันธมิตร777แต่ฟาฮัดโมชิรีไม่สามารถจูงใจกลุ่มพันธมิตร777ได้ด้วยเหตุนี้จึงเร่งทวงเงินที่ให้เอฟเวอร์ตันที่กู้ไป15ล้านปอนด์เพื่อบริหารองค์กรระยะสั้นจ่ายเงินเดือนลูกจ้างและสร้างสนามเย่าใหม่ทำให้เงินต้นรวมดอกเบี้ยตอนนี้สูงถึง200ล้านปอนด์แล้วมีกำหนดชำระในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้กรณีหากเกิดการผิดนัดชำระทางพรีเมียร์ลีกสามารถลงมาดำเนินการลงโทษตัดแต้มลงหน้าสำหรับฤดูกาลใหม่ปี2024-2 0 2 ซึ่งหนักกว่าบทลงโทษเก่าที่เคยโดนอย่างแน่นอน